ี้เราอยู่กันที่วัดเจดีจ้ะวัดเจดีไอไข่รู้จักกันไหมวัดเจดีที่โด่งดังระยะทาง5กิโลที่เราขับเข้ามาทางเข้าวัดนั้นเต็มไปด้วยไก่แก้บนแล้วก็ประทัดโอ้โหไม่ดูไก่ที่เรียงรายวันนี้นะคะนี่ค่ะวัดเจดีย์ไข่มาวัดเจดีย์ไข่กำลังเดินก้าวเท้าเข้าวัดโอเคไปทางไหนรองเท้าคู่รองเท้าเงินรองเท้าทองจะไปไหว้ตรงนู้นใช่ไหมโอเคโอเคโอเคตอนนี้เราเสร็จสิ้นภารกิจขอพรต่อด้วยภารกิจแก้บนค่ะก็คือได้แก้บนเลยค่ะตั้งตานมากเราจะไม่บอกว่าเพราะอะไรให้มากันเองแต่ว่าศักดิ์สิทธิ์จริงข้อใดข้อใดไว้หลับบอกแล้วเห็นไหมเช่นว่าก็คือตอนนี้เราเดินออกไปซื้อของแก้บนกันจ้ะเราจะไม่บอกว่าเราแก้บนเรื่องอะไรนะแต่ว่าฉันพูดเลยว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์จริงจริงจริงเขาบอกแล้วว่าขนลุกเลยเนี่ยขอได้ไหว้รับมาด้วยใจด้วยนะเออมาแบบเต็มร้อยมาด้วยใจไม่มีตังค์สักบาทเอาละเริ่มกันใหม่เมื่อตะกี้มาขอพรขอพรปุ๊บแก้บนเลยค่ะแต่ว่าคนละเรื่องกันนะดูสิอันนี้เบาตรงนี้ก็คือที่แก้บนไม่ใช่ที่แก้บนที่แก้บนอยู่ตรงนู้นเมื่อกี้ตรงเนี้ยแก้บนเสร็จแล้วใช่มั้ยเอาของถวายเสร็จแล้วแล้วก็เอาของที่แก้บนน่ะมาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่วัดอ่ะเขาจะจัดการจุดประทัดให้เราไม่ต้องจุดเองแล้วเขาก็จะให้ได้แดงผ้าแดงอันนี้ที่อยู่ในประทัดนั้นกลับมาแล้วก็ซื้อหวยต่อถ้าถูกเจอกันรอบหน้ามาอีกแต่ถ้าฉันได้อะไรที่ฉันบนไว้ฉันจะมารีวิวฉันก็จะมาอีกและฉันจะมารีวิวด้วยว่าฉันได้หรือเปล่าเต็มมากถ้าพวกเธอเห็นว่าฉันกลับมาอีกแสดงว่าพรที่ฉันขอไปนั้นเป็นจริงเป็นจริงใช่คอยดูนะถ้าเดือนหน้าฉันมาอีกแสดงว่าถูกต้องใช่แล้วประกาศผลเลยใช่ใช่ตอนนี้เราออกจากวัดแล้วนะจ๊ะและเราจะต้องไปหาไปไม่ใช่หาไปสิฉันเห็นป้ายไปสนีพอดีเลยแล้วฉันก็บอกว่าเราจะต้องไปหาไปสนีไม่แล้วเราก็จะไปหาโรงแรมที่เรา
ราจองไว้ไม่ใช่โรงแรมสิรีสอร์ทที่เราจองไว้นอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวเราจะไปดูว่ารีสอร์ทคือละ790บาทพร้อมอาหารเช้าอีก100บาทนั้นหน้าตามันจะเหมือนที่เขาถ่ายรูปไปให้เราดูหรือเปล่า700บาทถือว่าไม่แพงเลยถ้าเกิดว่าหน้าตามันเหมือนกันกับที่เขาถ่ายรูปไปให้เราดูอันนี้ก็คือกำลังจะไปโรงแรมแล้วรีสอร์ทแล้วนี่นะคะเราก็มาถึงรีสอร์ทที่เราจองกันไว้แล้วคือละ700กว่าบาทชื่อรีสอร์ทของเราในคืนนี้ดูสิดูน่ารักกระปุกกระปิกอันนี้ไงใช่เรามาถึงที่พักของเราแล้วนะคะห้องนี้006เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันแอร์เย็นฉ่ำเลยนี่ค่ะสภาพห้องพักราคา800-890บาทรวมอาหารเช้าค่ะมีระเบียงด้วยมีระเบียงด้วยและที่สำคัญมีที่จอดรถหลังบ้านเลยจ้าข้างบ้านเลยจ้าไม่ต้องจอดในที่จอดรถรวมพระอาทิตย์ตกก็สวยอันนี้คือหน้าตาห้องพักของเราในคืนนี้ดูดีสุดนี่ราคา890บาทอ่ะโหรวมอาหารเช้า